big trouble. Good evening, passengers. Welcome to Flight 101 on Farangde Airlines. This is your Captain Kellen James speaking. Today we have a non-stop service from Suvarnabhumi Airport to Don Mueang. We are not sure why you didn't just drive, but thank you for coming aboard. สวัสดีครับผมกัปตันแกปเปอร์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายการบินฝรั่งเดย์ครับในเที่ยวบิน101ครับเรากำลังบินจากท่าอากาศสุวรรณภูมินะครับไปยังสนามบินดอนเมืองครับผมว่าเราเลิกเล่นไหมเราเปิดโพสต์นี้รายการ is formal ready โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฝรั่งเดย์กับเราสองคนผมแกปเปอร์ครับเจริญครับแน่นอนว่าวันนี้เราอาจจะมาในรูปลักษณ์ที่แบบแปลกหน่อยเพราะว่าเรากำลังอยู่บนเครื่องบินจำลองที่แบบซิมูเลเตอร์เลยนะฮะนอกจากวันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาบินกับเราแล้วเนี่ยเรายังจะพาคุณผู้ชมนะไปเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษอีกมากมายเพราะว่าภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราใช่นะครับไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะครับภาษาอังกฤษล้วนมีความสำคัญล้วนแล้วทั้งสิ้นครับแต่ว่าวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยจะมาทำอะไรที่นี่แล้วจะไม่ให้ความรู้ขนาดไหนแล้วก็ติดตามชมให้ดีถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคแกปตันและตอนนี้แกปเปอร์แคลเลนนะครับมาอยู่กับครูตูนแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะนอกจากที่เราจะมาเรียนรู้ทักษะการบินแล้วเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญก่อนคุณตูนผมถามก่อนว่าที่ Flight Experience เนี่ยที่เปิดออกมาเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วฮะFlight Experience ของเราเนี่ยเปิดมา5ปีแล้วค่ะ5ปีอันนี้เปิดมาเพื่อสอนให้กับคนที่อยากเป็นนักบินหนีหรือเปล่าคะหรือว่าใครก็ได้หรืออะไรยังไงเอ่ยทาง Flight Experience ของเราเนี่ยเปิดขึ้นมาเพื่อสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป uh-huh. สำหรับบุคคลที่สนใจอยากจะเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับด้านเขาคิดห้องนักบินอยากเป็นนักบินอะไรอย่างนี้และปกติคนที่มาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอายุอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ที่มาอยู่ที่นี่กันอายุเหรอคะก็จะมีตั้งแต่เด็ก4ขวบถึง4ขวบก็เรียนได้4ขวบก็มาก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเนี่ยเพื่อเหมือนอยากจะสร้างแรงบันดาลใจว่าลูกเขาอยากจะเป็นนักบินหรือเปล่าใช่ค่ะส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแนวอยากเป็นนักบินเป็นอาชีพในฝันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูห้องนักบินจริงๆก็ลองมาเล่นเคยเล่นเคยบินเครื่องบินจำลองไหมไม่เคยแต่เคยเล่นเกมที่ Microsoft 98 98ใช่นานแล้วแต่อย่างที่ผมถามก่อนนิดนึงว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการบินเลยไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยสัมผัสจริงๆมาก่อนหรือแบบอาจมีแค่รู้สึกว่าฉันอยากจะมาบินเนี่ยสามารถมาเรียนที่นี่ได้ยากไหมหรือว่าต้องไปศึกษาอะไรมาก่อนไหมถ้าพูดถึงว่าบุคคลธรรมดาที่เขาสนใจอยากจะมาลองเล่นFlight Simulatorของเราเนี่ยก็คือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาเลยค่ะ uh-huh. เพราะว่าของเราเนี่ยจะมีนักบินที่มีผู้เชี่ยวชาญคือนักบินทุกคนที่ทำงานที่เนี่ยจะมีไลเซนส์นักบินหมด wow. ใช่จะคอยให้คำแนะนำตลอดการบินใช่มีอยากรู้เกี่ยวกับการบินเรื่องอะไรคือถามได้หมดทุกเรื่องที่มีนี่คือจะมีแค่เฉพาะโซนนี้หรือยังไงฮะของเราตัวนี้จะเป็นตัวสลิมเจ็ตของเราจะมีตัวด้านในที่เป็นเหมือนของจริงเลยอ๋อหรือว่าที่เราเรียกกันแบบเป็นซิมูเลเตอร์คือแบบการทำงานจริงทุกอย่างโอเคแต่มีคำถามถ้าเราชนเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติลูกค้านำเครื่องไปชนหรือพยายามจะดิ่งลงน้ำชนตึกเราต้องขออนุญาตทำการหยุดทันทีหยุดไฟล์ทันทีเนื่องจากสถานที่ของเราเนี่ยเป็นสถานที่เกี่ยวกับการศึกษาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆที่สนใจอยากเป็นนักบินกับบุคคลที่อยากเปิดประสบการณ์และสิ่งใหม่ๆที่อยากมาเห็นห้องนักบินจริงๆมากกว่าคือเอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วมันคือสถานศึกษานี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราอยากคิดว่ามันเป็นเกมคอมมูนิตี้ที่แบบเอามาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะก็จะมีเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือสถาบันนั่นเองใช่ค่ะอ่ะโอเคพร้อมไหมอายุไรดีพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว let's go let's go อ่ะคุณครูอ่ะไม่รอคุณครูคุณครูไม่ใช่ก่อนเขาเดี๋ยวเราโอเคพร้อมตอนนี้ครับผมพากับตันเคเลนนะฮะแล้วก็เป็นโคไพลอตอีกหนึ่งท่านนะฮะคือครูตูนส่วนผมเป็นลูกเรือที่เขาวุ่นวายในนี้คือต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในส่วนของซิมูเลเตอร์จริงๆอันนี้คือส่วนองค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นเครื่องบินจริงๆใช่ค่ะเหตุการณ์จริงๆจำลองจากของจริงมาเลยจำลองจากของจริงมาเลยดังนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตนั่งเป็นผู้สังเกตการ
ได้ได้นะฮะและส่วนนี้ขอให้กับตังค์ I'm ready okay fine นะฮะ thank you thank you ได้เลยฮะคุณครูสอนเลยครับโอเคตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิรันเวย์19นะคะที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือยกหรือว่าคันบังคับนะคะสมมติว่าเราอยากจะเลี้ยวซ้ายให้ขับไปทางซ้ายเลี้ยวขวาติดทางขวาแบบนี้นะคะต้องการยกหัวขึ้นๆดึงเข้าหาตัวโอเคต้องการลดระดับความสูงการไปข้างหน้าโอเคนี้นะคะต่อมาตัวนี้คือ power โอเคตอนเราจะวิ่งขึ้นเนี่ยก็ให้ดัน power ขึ้นมาที่ 40% ตรงนี้นะคะ okay. จากนั้นกด2ปุ่มตรงนี้ก็ตรงนี้คือมันจะทำงานออโต้โดยที่สปีดจะเพิ่มหรือลด okay. มันควบคุมตามตรงนี้ okay. ถ้าสมมติต้องการให้สปีดลดลดตรงนี้ต้องการให้สปีดเพิ่มตรงนี้ okay. นะครับต่อมาจอนี้คือจอรายละเอียดมากคือจอ primary display นะคะ okay. ไว้ดู movement หรือท่าทางการบินของเครื่องบินว่าเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา okay. 45คือ airspeed indicator ตรงนี้คือ altitude ความสูง okay. ใช่ค่ะ okay. Okay. ตอนนี้คือจอ navigation display ไว้ดูว่าเราอยู่ทิศทางไหน okay. นี่คือหน้า engine mode ไม่มีเครื่องบินอื่นใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มี บนนั่นฟ้าจะมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะเราอยู่โอเคต่อมาอันนี้คือ landing gear okay. ล้อของเครื่องบินถ้าเราวิ่งขึ้นไปให้เก็บเกียร์อัพอันนี้เดี๋ยวตูนจะมาคนช่วย okay. นะคะต่อมาเราต้องเตรียมตัววิ่งขึ้นนะคะรบกวนเซ็ตสปีดก่อนจะวิ่งขึ้นสปีด135ค่ะกดเลยค่ะตัวนี้135ต่อมา heading ที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะแตะไปที่ความสูง 3,000 นะคะปิดแล้วโอเคพร้อมยังคะโอเคอันนี้ sparking brake คือตัวนี้ค่ะดันลงไปปึ๊บโอเคจากนั้นดัน power ช้าๆให้มาถึง 40% 40% we're moving จากนั้นกดเอานิ้วกดสองปุ่มด้านล่างค่ะกดโอเคตอนนี้มันขึ้นว่า N1 Heading Select Toga แปลว่าตอนนี้มันทำงานออโต้ให้เราแล้วหน้าที่ของเราเมื่อเครื่องมันร้องว่า V1 แล้วก็ค่อยๆยกหัวเครื่องขึ้นมานะคะ I'm focusing on two things Rotate ค่ะค่อยๆยกหัวขึ้นมาคือเข้าหาตัวช้าๆมาวางที่10ดีกรีก่อนนะคะ3องศาก่อน10องศาก่อนนะคะโอเคจากนั้นปิดสปีดไปที่230ค่ะวันนี้จะบินด้วยความเร็ว230นะคะต่อมาเห็นเส้นสีชมพูไหมคะที่อยู่ตรงให้เราเอาหัวของเครื่องบินเนี่ยบินตามกระบาดเส้นสีชมพูแบบนี้ okay. ลักษณะลักษณะแบบนี้นะคะโอเคโอเคตอนนี้มันกดลงมาใช่ไหมคะเราก็ลดระดับตามโอเคIt's my house! Oh, นั่น runway สุวรรณภูมิ ใช่ Oh! okay ผมรู้สึกว่ามันสนุกจริงมากเวลามองไปแล้วเอียงซ้ายเอียงเนี่ยเนี่ยผมรู้สึกมันเหมือนเอียงขวาจริงแต่จริงแล้วเดี๋ยวบินตรงไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวามาประมาณเส้นปากนี้โอเคเห็นรันเวย์ไหมคะด้านขวามือของเราโอเคค่อยเลี้ยวขวาไปนะคะแค่เรียกแค่นี้พอค่ะมันเป็นอะไรไปโปรแกรมรับส่งต่อได้ใช่ค่ะก็คือโคไพลอตเนี่ยก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยกัปตันนะคะก็ก่อนที่เป็นกัปตันได้เนี่ยก็ต้องมีชั่วโมงประมาณ 4,000 กว่าชั่วโมงแล้วก็ต้องไปทำการสอบเพื่อที่จะเลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่งกัปตันนะคะ 4,000 กว่าชั่วโมงนี่นานแค่ไหนคะก็ระยะเวลาค่ะก็ประมาณ4ปีอะค่ะ 4-5 ปีคือต้องไปสอบไปซ้อมปีอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะต้องไปสอบเป็นไลเซนส์ที่เหมือนเราจะไปขึ้นเป็นตำแหน่งกัปตันได้ค่ะแล้วก็ต้องมีกรมมาเช็คเรื่องซิมูเลเตอร์อะไรอีกหลายขั้นตอนเหมือนกันค่ะเรามีต้องดึงหัวขึ้นมานิดนึงค่ะรันเวย์อยู่ตรงด้านหน้าค่ะลองเล่นดูนะคะเอาให้ปิดระดับค่ะเอียงขวานิดนึง
ขนาดนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วเราผู้โดยสารท่านนั่งอยู่ประจำที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพเพราะว่าไม่รถติดเอามือหนึ่งจับ power ไว้ค่ะเมื่อเครื่องมันร้องว่า20ก็ค่อยๆตัด power นะคะเล่นต่อนี่เนี่ยเป็นมิดพอร์ตWe're alive! ง่ายง่ายง่ายมากถือว่าสองขาดนะฮะได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะI did เอาใจสิฮะ I did everything she did nothing she did nothing I did everything ถ้าคะแนนจะมาให้กี่คะแนนครับอย่างเงี้ยเต็มหรอก็ได้ให้เอาใจนะเอาใจนะโอเคกี่คะแนนให้มา70คะแนน70คะแนน70คะแนน probably 50คะแนนอะไรนะประมาณ50คะแนนจากการจอดเมื่อกี้นั่น30และเราก็แลนดิ้งสู่ภาพพื้นปกติด้วยความปลอดภัยแต่รู้สึกได้จริงว่ามันเหมือนจริงสมมุติว่าเหมือนจริงมาก Yeah yeah for sure มันเอียงมันรู้สึกจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเรามองตามไล่จริงๆเนี่ยเหมือนกับเราขึ้นขึ้นเลยขึ้นจริงๆเลยมันจะปวดหัวบางทีถ้าเกิดเรามองลากจริงๆไล่จริงๆนะฮะแต่เอาเป็นว่าในวันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่เยอะและที่สำคัญครับโอเคหลังจากนี้เรามารู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกันดีกว่า okay. ว่าบนสายการบินแบบนี้เนี่ยเขามีศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจบ้างอย่างคำว่า pilot pilot that's easy so the pilot is the person in charge number one so the pilot is the captain มันยังไงแตกต่างกันยังไงฮะเหมือนกัน pilot กับกัปตันล่ะถ้าเป็นคำว่า pilot เนี่ยมันคือบ่งบอกว่าอาชีพนักบินแต่ว่ากัปตันเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในเครื่องบินลำนั้นใช่มันจะเป็นเหมือนนักบินที่1กับนักบินที่2ก็คือกัปตันกับโคไพลอตAnd then another thing is if you are talking about a boat you can use the word captain but you cannot use the word pilot pilot is only for airplanes มีคำไหนอีกฮะ so actually so flight attendant is one thing to call them in Thai you usually say hostess air hostess yeah. But usually we call them flight attendants and then a very very old word is stewardess steward or stewardess but usually people now say flight attendant แล้วมีคำไหนครับบนเครื่องบินนี้ถ้าเกิดเราจะมีใช้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษให้เป็นความรู้ได้อีก we have the landing gear right so landing gear yeah so that helps you land the plane เดี๋ยวเรามาต่อกันคำว่าได้ยินอยู่บ่อยครั้ง take off กับ landing ถ้าคำว่า take off กับ landing เนี่ย take off จะใช้ตอนเครื่องกำลังจะวิ่งขึ้นโอเค clear for take off ก็คือพร้อมที่จะเอาเครื่องขึ้นแล้วนะกับ clear for landing landing ก็คือทำการนำเครื่องจะลงจอดลงจอดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศัพท์ความรู้นะฮะที่หลายคนเคยฟังอยู่บ่อยครั้งแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงว่าเอ๊ะ take offมันตอนไหนบางคนอาจจะจำสลับกันใช่นะฮะก็เป็นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาระความรู้ที่ดีๆนะครับที่นำมาฝากในวันนี้ครับก่อนอื่นขอบคุณคุณตูนมากผมขอบคุณนะครับที่มาสอนการบินแบบนี้ให้กับกัปตันเคนซึ่งต้องบินอีกนานนักกว่าจะได้เป็นกัปตันจริงๆสัปดาห์หน้าอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะฮะในรายการฝรั่งเดย์ทุกวันอังคารนะครับเวลา5 โมงเย็นทางบัคกะบูดอททีวีครับผมอย่าลืมกด subscribe like commentแชร์กับแม่แชร์กับแม่ให้แม่ดูด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ทั้ง3 คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ